ได้เจอเกือบปีกุ๊บกิ๊บอยู่ครอบครัวต้อนรับบี้ทศภากลับบ้านเห็นแล้วใจฟูเลยเรียกว่าทั้งดีใจและคิดถึงแบบสุดๆเลยทีเดียวสำหรับกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์กับลูกสาวทั้งสองน้องเป่าเปาและน้องเป่าเป้ยเมื่อต้องอยู่ห่างไกลจากบี้ทศภาเนื่องจากการบินไปทำงานที่ต่างประเทศนานเกือบปีล่าสุดกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ก็ได้เผยภาพแห่งวินาทีเมื่อไปรอรับสามีที่สนามบินพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่า Based on God ever we have waited for you for 323 days welcome home baby we meet you so much at BSU 1991ป๋ากลับมาเซอร์ไพรส์พวกเราหลังจากไม่ได้เจอกันมา353วันแต่พวกเราเจอเซอร์ไพรส์กลับพี่เป่าทำป้าและขนไปรับกันทางบ้านยินดีต้อนรับกลับมาพักผ่อนนะคะคุณดีสิงหาคมปีนี้ใจดีกับพวกเราจังแฮชแท็กเรามีบี้เป็นของตัวเองแล้วงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามากระหน่ำไลค์ให้อย่างรัวๆทางยังบอกด้วยว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วใจฟูกับครอบครัวนี้จริงๆขอขอบคุณภาพกรุ๊ปกิฟต์สปอนทิปบี้ทัศภาคน้องเป่าเปาน้องเป่าเป้ยภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ